ชื่อมิงครับตอนที่ผมเป็นเด็กนะครับก็คุณแม่นะครับเป็นคนที่ทำให้ผมรักการเลี้ยงปลาครับผมในที่สุดเนี่ยผมก็มีปลาลูกปลาทองเป็นพันตัวเลยครับแล้วก็เราก็ทำมันเป็นอาชีพไปเลยก็ว่าได้เพราะตอนหลังเราก็เริ่มมีการขายปลาบ้างให้เพื่อนๆบ้างครับเพราะว่าธุรกิจปลาไปได้ดีมากผมทำธุรกิจเกี่ยวกับขายสุขภัณฑ์และกระเบื้องนะครับผมก็เพิ่งเข้ามาทำธุรกิจนี้ได้ประมาณสัก15ปีนะฮะเฮ้ยเราเคยได้ท็อปแร้งปีนั้นแล้วนะครับเราแล้วก็โรงงานเขาก็คล้ายๆกับยอเราเต็มที่เลยครับก็เราก็อยากจะได้ท็อปแร้งในปีนี้อีกอะไรเงี้ยครับก็จะติดยึดความสำเร็จไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดตอนที่ผมเป็นพุทธอยู่นะครับก็เวลาที่ธุรกิจไปได้ไม่ค่อยดีนะครับผมก็จะนึกว่าเอ๊ะเราทำอะไรผิดมาก่อนหรือเปล่านะครับแล้วก็บางทีผมจะรู้สึกว่าเหมือนกับมีโชคชะตาที่กลั่นแกล้งอะไรเงี้ยฮะแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงกับอนาคตที่น่ากลัวในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อผมรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยรักผมแล้วก็พระเจ้าซึ่งสร้างเราเนี่ยรักเราแล้วก็อยากให้เราเป็นคนที่ดีแล้วก็ผมรู้สึกว่าเป็นคนพิเศษในสายพระเนตรของพระองค์ครับผมเราจะเห็นว่าในโลกนี้ครับส่วนใหญ่ทุกคนจะต่อสู้กันนะครับเพื่อจะให้ชนะในสิ่งที่ตัวเองแล้วก็ให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยได้แสดงรูปแบบใหม่ของการเอาชนะใจคนนะครับโดยการพระเจ้าเนี่ยต้องการจะรับให้พวกเรานะครับที่เป็นคนไทยนะครับที่เป็นคริสเตียนเนี่ยได้มีโอกาสที่จะนำพระคำของพระองค์เนี่ยให้ไปถึงรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยสอนให้เรารักเพื่อนบ้านคนอื่นๆด้วยเพราะว่าคนอื่นก็เป็นลูกของพระองค์ซึ่งเราก็จะต้องที่จะดูแลเขาเหมือนกับเป็นพี่น้องกันนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะส่งผมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปประกาศที่หางดงเพื่อจะรู้จักพระคำของพระเจ้าครับก็พระเจ้าให้คุณค่ากับมนุษย์ทุกคนนะครับหรือคนทุกคนในหางดงนะ